สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาพบกับต้นผักหวานบ้านนะเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับอันนี้เป็นผักหวานบ้านนะไม่ใช่ผักหวานป่านะครับอันนี้ผักหวานบ้านนะครับยอดก็คล้ายๆผักหวานป่าเพื่อนๆครับนิ่มเหมือนกันเอาไว้ผัดน้ำมันหอยนะครับเอาไว้จิ้มกับน้ำพริกก็อร่อยเพื่อนๆครับยอดกำลังแตกยอดอ่อนนะนี่ครับเพื่อนดูลักษณะใบครับใบเป็นแบบนี้นะครับใบนี่ยอดครับเมื่อนี้ใบเขาใบก็เหมือนผักหวานป่าครับเพื่อนครับแบบเหมือนกันเลยครับแต่เป็นผักหวานบ้านนะเพื่อนนี่อันนี้เก็บยอดไปกินหลายรอบเลยนะครับปลูกไว้ที่บ้านนะครับนี่ครับนี่กำลังแตกยอดใหม่เลยนี่เพื่อนเห็นไหมครับนะครับเอาไว้ยอดมันเอาไว้ผัดน้ำมันหอยนะครับเอาไว้จิ้มกับน้ำพริกก็อร่อยนะครับผักหวานบ้านนะครับนี่ครับยอดสวยมากครับนิ่มนะครับกินอร่อยครับมันก็เหมือนรสชาติก็เหมือนผักหวานป่านะที่เราเคยกินกันนะครับนะครับนี่ครับการขยายพันธุ์ก็ใช้เมล็ดนะเพื่อนครับเขาจะมีเมล็ดลูกสีขาวๆนะครับเอาเมล็ดเขาเนี่ยไปเพาะเป็นต้นใหม่นะครับมาปลูกนี่ครับจะระบายแบบนี้นะครับไม่เคยไม่รู้จักนะครับบางทีเพื่อนในมีที่บ้านหรือว่าเห็นที่ไหนนะครับถ้าไม่รู้จักคือต้นอะไรนะครับอันนี้คือต้นผักหวานบ้านนะครับนี่ครับบางคนก็ปลูกเป็นไม้ประดับนะครับเพื่อนครับเนี่ยมันพุ่มมันเป็นแบบนี้นะครับเป็นใบเขียวยอดอ่อนนะครับแบบนี้ครับพุ่มเป็นไม้คนปลูกเป็นไม้ประดับนะครับบางคนก็ปลูกไว้กินนะครับเก็บยอดเก็บอะไรมากินผัดน้ำมันหอยนี่อร่อยเลยครับเพื่อนอร่อยมากจีนน้ำพริกก็อร่อยครับนะครับสวยงามครับนี่ครับใบเขาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่คือต้นผักหวานบ้านนะครับเพื่อนนะครับถ้าใครไม่รู้จักก็ดูลักษณะใบก็ยอดเขาไว้ครับเพื่อนถ้าเพื่อนเห็นก็จะรู้จักครับว่าเป็นผักหวานบ้านนะครับนี่ครับ